สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการเตรียมโมเดลสําหรับเอาไปทำเท็กซเจอรนะครับทั้งในเรื่องของการทํา UV นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทําแบบ UV แบบจริงจังขนาดน,นั้นแต่อาจจะพูดให้ฟังว่า workflow การทํางานของผมเวลาผมจะเตรียม UV สํสำหรับเอาไปใช้งานเนี่ยมันทํำยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับของที่ผมโหลดมาจาก poly heaven นะครับโดย อ่าสิทธิ์วินชัวเจมส์เรสคอร็อกนะครับก็เขาก็ทําโมเดลเป็นอะไรง่ายๆตัวนี้แหละครับเป็นตัวอารามคลอ็อกตัวนี้ซึ่งในอารามคลอ็อกตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วโมเดลมันสามารถแยกชิ้นได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการก่อนว่ามันทํำยังไงได้งอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราเตรียมโมเดลสําหรับเอาไปทำเท็กซเจอร์เนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเรา,อาจจะต้องเช็คตัวโมเดลของเราทั้งหมดก่อนว่าโมเดลของเราเนี่ยมันมี ส่วนไหนบ้างที่มันมีปัญหาไหมที่มีปัญหาอย่างเช่นถ้าเราไปดูนะครับใน Clean Up นะครับอย่างนี้ผมใช้มายาเนาะแต่ถ้าใครจะใช้โปรแกรมตัวอื่นนะครับจะใช้ฮูนินี่ใช้ซินมาโฟดหรือเท m a มก็ใช้เบนเดอร์ก็ได้นะครับ, ini, i, ร Mac, นะครบแค่อย่างแรกที่เราต้องมาดูคือตอนที่เราจะทําการ Clean Up ตัวโมเดลนะครับเช็คนิดหนึ่งว่า1คือโมเดลมันมีเฟสเกินสี่เฟสไหมนะครับหรือว่าเฟสของมัน มันมีอะไรที่มันไม่ใช่สเฟสบ้างนะครับอย่างอันนี้ของผมอาจะมีตรงนี้มันเป็นสเฟสนะครับแล้วก็มีมันมีคอนเคฟเฟสที่มันมีปัญหารตรงนี้ไหมนะครับหรือเฟสที่มีเป็นรูไหมนะครับแบบเป็นรูหลุมลงไปแบบไม่ได้มีการปิดรูไม่ได้มีอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าเฟสที่มันไม่ผ่าหน้าคือไม่เป็นไม,ไม่ไม่น่าเรียบยอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เอ่อมันมีลามินาเฟสไหมนะครับเฟสที่มันแชร์ริงเอจกับตัวอื่น,นมากเกินแบบหลายๆอันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแล้วก็มีเอ่อนอร์มาลีฟอย์นะครับมีการพับไหมอะไรนอร์มาลีฟอย์คือมันมีเอ่อจุนที่มีการยับมีอะไรอย่างงี้ไหมนะครับแล้วก็มีเอจที่มันมันแบบเหมือนเป็นเอจขึ้นมาโล่งๆแต่ไม่ได้มีความยาวอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับพวกนี้เนี่ยก็ ผมจะแนะนําว่าก็ติ๊กมันนะครับเปิดอย่างนี้แหละครับปึ๊บปุ๊บปบแล้วก็เนะอชเบสเซรเลนเฟสเบสเซเนเฟส่ประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการกดคลีนอัพทีนึ่งปึ๊บทีนี้การคลีนอัพเนี่ยคือถ้าปกถ้าโมเดลมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ก็คงไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโมเดลมันมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปฟิกตัวโมเดลนั้นก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคลีนอัพ ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันดับต่อมานะครับเราจะไปดูที่ UV มานนหนึ่งนะครับถ้าเราไปเปิด UV editor ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้เขามี UV มาให้ละแต่ว่าการทำ UV เนี่ยนะครับนิดหนึ่งผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการทำเนาะแต่ผมอาจจะอธิบายว่าผมเตรียม UV ยังไงมากกว่านะครับก็คือถ้าสมมุติว่าโมเดลตัวนี้มันมี UV ในลักษณะแบบเนี้ยนะครับถามว่ามันใช้ได้งานได้ไหมเอ่อถ้าเป็น UV space อันนี้คือนับเป็น1 1 space นะครับใน1น่า1 space ตรงนี้นะครับมันถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะถ้าวัตถุของคุณชิ้นเล็กมากแล้วในซีนคุณไม่ไม่จำเป็นต้องเห็นดีเทลอะไรขนาดนั้นสมมติว่าเราอยู่ในระยะไกลประมาณนี้นะครับโมเดลถ้ามันมี UV space 1ชิ้นเนี่ยมันก็อาจจะพอคำว่าพอของผมคืออะไรคือใช้คำย่าไงดี เคือด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดพวกเนี้ยนะครับผมมักจะไม่ได้ใช้ UV Space หน้าเดียวเพราะว่าการใช้ UV Space หน้าเดียวหมายความว่าถ้าเราดู resolution ของมันนะครับมันจะค่อนข้างจำกัดจำกเขียนนิดหนึ่ง <laughs> คือทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกบีบลงอยู่ในในหน้าเดียวทั้งหมดนะครับคือมันดีสำหรับเวลาถ้าเราทำพวกเกม texture สำหรับเกมเนี่ยมันโอเคนะมันคือทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้ หน้าเท็กซ์เจอร์ที่มันน้อยแต่ถ้าคุณทํางานที่มันมีความละเอียดอย่างทํางานไปช่วยเฟกหรืองานอะไรในแอมชั่นเนี่ยนะครับที่เราสามารถที่จะมี UV เอ่อเท็กซ์เจอร์เนี่ยมีเท็กซ์เจอร์แมปได้หลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นดังนั้นคือผมก็ไม่อยากจะยัดทุกอย่างลงในหน้าหน้าเดียวแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรสโซลูชันมันน้อยเนี่ยนะครับคือเรสโซลูชันมันจะของเท็กซ์เจอร์แมปเนี่ยมันจะขึ้นกับ UV เนาะคือถ้าสมมติว่าเราสมมตินะฮะผม ขยาย UV Shell ตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้เราจะสังเกตเมนูสังเกตไหมปุ๊บถ้าเราสังเกตดูนะฮะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันดีเทลมันเอ,อ่อถ้าเทียบกันกับตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแตต่างกันพอสมควรเช็คจากเช็คเกอร์นะฮะเราจะเห็นว่าความใหญ่ของไอตัวเชคเกอร์กับตัวเนี้ยมันต่างกันเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันได้อ,อ่าทำการสเกลนะครับตัวนี้ให้ค่อนข้างที่จะโอเคเลย แต่ว่าปัญหาของมันมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับก็คือว่าคือถ้าเราต้องการที่จะให้ UV space ตรงเนี้ยไอ,อ UV map ตรงเนี้ยนะครับ UV เนี่ยเชลตรงเนี้ยมันเต็มหน้าของ f a c ตัว UV space ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องมี UV space หลายๆอันก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเปลือง texture map ที่มันจะทั้งเอาไปทำ texture อีกทีหนึ่งมันจะมันจะเปลืองทรัพยากรเครื่องมากขึ้นแต่ข้อดีคือคุณจะได้ resolution เมื่อคุณ paint texture ลงไป คิดง่ายว่าถ้าสมมติคุณเพ้นสโตรกลงไป1อันหรือแปะภาพเลยลงไปสักอันหนึ่งเนี่ยภาพนี้มันจะมีความละเอียดมากกว่าภาพที่แปะลงตรงนี้ถึงแม้ว่าจะใช้เทสเจอร์เดียวกันเพราะว่าความละเอียดของเอ่อเรสูลูชันที่มันมีต่อ UV เนี่ยนะครับมันมากกว่านะฮะก็คิดง่ายคือมันมากกว่าอันนี้เป็นวิธีการเช็คก็คือถ้าอย่างในมายานเนี่ยเราจะเช็คด้วยตัวเช็คเกอร์ตรงนี้นะครับว่าแบบเอ้ยมันมีไหมแต่ว่าถ้า ถ้าสมมุติว่าไปใช้โปรแกรมที่มันไม่มีตัว UV Checker ในตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปกดหานะครับจริงๆแล้วเซิร์ชใน Google ก็ได้มันจะชื่อว่า UV Checker นะครับ UV Checker Texture เราก็แค่เอา Texture เนี้ยมาใส่เพื่อดูว่าเฮ้ยขนาดของ UV เนี่ยมันมันมันได้ไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ผมจะใช้เช็คเนะาะแต่ถ้าสมมุติว่าโอเค เราอยากจะยัดทุกอย่างลงในหน้าเดียวถามว่าทําได้ไหมมันก,มนก็มันก็ได้เหมือนกันแหละครับคือมันได้เหมือนกันเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเรสโซลูชันที่ได้เนี่ยเวลาถ้าเราเก็บดีเทลรายละเอยียดเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งในการที่จะเติมดีเทลหรือเติมเท์เจอร์ให้ได้ดีเทลขนาดนั้นขึ้นมาดังนั้นโดยส่วนมากสิ่งที่ผมจะทําคือผมมักจะทําการแยกตัวเออยูวีเนี่ยออกเป็นหลายๆหลายๆอันขึ้นอยู่กับแมทเทอเรียลของมันนะครับ ถ้าส่วนไหนที่ผมต้องการให้มันดีเทลที่มันดีเนี่ยนะครับผมก็จะขยายมันขึ้นมานิดหนึ่งให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันเรสโซลชันของหน้า UV เนี่ยมันใช้ได้เต็มที่ถ้าคิดง่ายว่าในหน้าหนึ่ง UV Space ตรงนี้นะครับเวลามันไปทำเป็น t ท x t u r เเนี่ยมันจะนับตั้งแต่01-01เนี่ยนะครับไปเนี่ยศูนย์ในแกน V นะครับศ1เนี่ยแกน V คือแกน V คือแ,แกนตั้งเนาะแล้วก็ แกน U คือแกนนอนนะครับทีนี้ไอู IU กับ V เนี่ยมันคือถ้าเรากดสมมตินะฮะเราไปดูที่ image แล้วเรากด V snapshot มันจะมีบอกว่า,าซ้ายเนี่ยที่จะเรา,เราจะ s a ฟเนี่ยอยู่ที่รอไหล่หน่นนี่นั่นทีนี้ตรงนี้แหละครับก็คือ2 0 4 8ูนย์สิบแปดคูณสองศูนย์สใช่ไหมครับ2องศูนย์สี่แปดูณสองศูนย์สี่แปดมันหมายความว่าใน1นึ่งหนึ่ง space เ,เนี้ยมันจะเป็น2องพนแนะครับแนวตั้งนะฮะแล้วก็คูณ2 0 4 8แลดต่ทีเนี้ยไอตัวเล็กๆตรงนี้นะครับ มันอาจจะอยู่แค่ประมาณแค่ไม่รู้เอ่อแค่แบบนิดเดียวอ่ะสมมุติว่าผมกดชิ้นเนี้ยจากสองพันเนี่ยครึ่งหนึ่งคือพันหนึ่งอันนี้อาจจะอยู่แค่ประมาณ200อยกว่าซึ่งบางทีแล้วถ้าเราต้องการดีเทลที่มันสูงมากเนี่ยอ้นเนี้ยมันก็อาจจะเหมือนเนี่ยได้แค่200รอพิกเซลเองอะ่ะมันน้อยมากกับอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่เวิร์กในการทํางานก็ได้นะครับดังน,นั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทํำไหมนะครับแต่วิธีที่ผมชอบคือผมจะ ทำการแบ่งตัวตัว U V เนี่ยออกเป็นส่วนๆออกจากกันนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ Resolution ของมันได้เต็มที่มากที่สุดแต่สิ่งที่ต้องคำนึงไว้เหมือนกันก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรา,เามี U V space ในหลายๆอันเนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูขนาดของตัวเนี้ยให้ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งขนาดของตัวเนี้ยมันมันจริงๆมันจะมีชื่อเรียกคือมันคือ t e x t l density คือย่อมาจาก texture นะครับต่อพิกเซลความต่อความหนาแน่นของพิกเซลนะครับหรือเท็กเซลเอ่อ per พิกเซลนะ t e x t u r เจอร์ per พิกเซล p e r เท็กเจอร์ per พิกเซลเดนซิตี้นะครับหรือเท็กเซลเนี่ยนะครับ,ร cell, ค,รบคือถ้ามันไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าสมมตินะฮะเหมือนที่ผมบอกไปคือถ้าผมขยายอันเนี้ยขึ้นมาแบบนี้สมมติผมดึงออกมาให้ดูนะฮะอันเนี้ยถ้าเราใส่เท็กเจอร์ตัวเดียวกัน อันนี้จะละเอียดมากเลยส่วนอันนี้มันจะหยาบมากทั้งที่มันใช้เท็กเจอร์โดยเดียวกันงนั้นอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังมากก็คือ1คืออย่าให้มันมีปัญหาในเรื่องของเท็กเซลเดนซิตี้ตรงนี้คืออยากให้มันอยากให้มันขนาดของ UV มันแตกต่างกันมากเกินไปเพราะว่าถ้ามันแตกต่างกันมากไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้ตัว UV เดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสที่อันนี้จะหยาบแบบไม่ละเอียดเลยอันนี้แตกส่วนอันนี้จะน่ชัดอะไรเงี้ยแล้วพอมันไปอยู่ด้วยกันในฟินเดียวกันเน อย่างนี้เขาก็จะใช้เช็คได้ไง่ายมาคือเราจะรู้เลยว่าออตัวเนี้ที่เราทำเนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกันไหมหรือว่าถ้าเราไปใช้อย่างพวกนี้นะครับเราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หลายคนก็จะชอบใช้แบบนี้ก็คือมันจะเป็นตารางแล้วก็จ,จะเห็นง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะทีนี้อย่างที่ผมบอกคือผมจะแยกชิ้นออกเป็นหลายๆอันเนี่ยในหลายๆหน้าเนี่ยนะครับ ซึ่งการทำงานแบบนี้เราเรียกมันว่า,อา UV อันนี้คุณจะนับเป็นเขาเรียกว่าบางคนเรียก UV Space บางคนเรียก UV ทายเนาะน,นี่ผมจะเรียกว่า UV ทายกันในหนึ่ง UV ทายตรงนี้นะครับทายกันเหมือนเหมือนกระเบื้องอะครับกระเบื้องต่อ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 กัออนเนี่ยนะครับคุณจะใช้กี่กระเบื้องก็ได้คุณจะใช้กี่หน้าทายก็ได้นะครับซึ่งเขามีให้เราเยอะมากนะครับก็ตรงนี้เป็นร้อยครับก็เนี่ยสิบคูณสิบก็ร้อยหนึ่งพอดีคุณจะใช้เต็มร้อยก็ได้ไม่ได้ผิดนะ แต่ว่านั่นหมายความว่าเวลาคุณสร้างเท็กซ์เจอร์ไปเนี่ยมันก็จะกินเท็กเจอร์จำนวน100 Map แมซึ่งมันเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รายละเอียดของดีเทลขนาดนั้นเช่นเราทำตัวตัวละครโมเดลแล้วอยากจะได้ดีเทลของส่วนของหน้าของอะไรที่มันมีความละเอียดสูงมากเนี่ยอันนี้ก็แนะนำนะครับแต่าจะาไม่ต้องถึงร้อยทายก็ได้ครับอาจจะใช้แค่แบบเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับอย่างอันนี้สิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกคือผมก็จะโอเค ผมจะทำการสปลิตมันออกเป็นชิ้นๆก่อนนะครับถ้ามันสปลิตได้นะก็จะลองเซปาร์เรตดูนะครับอันนี้มันก็จะทำการเซปาร์เรตเป็นชิ้นออกมาในลักษณะน,นี้นะครับผมก็จะลองดูว่าชิ้นไหนที่มันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะถ้าผมลองกลับไปดูที่ตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าโอเคมีหน้าหน้าเฟสอันนี้เนาะอันนี้อันน,น,นี้ที่เป็นลนักษณะเหมือนเป็นเมทัลลิกเหมือนกันผมก็จะอาจจะเอาพวกนี้ไปรวมกันไว้ก่อนก็ได้นะครับ คือผมก็จะลองสร้างมันเลือกมันอย่างนี้นะฮะก็เลึ๊บอันนี้โชคดีว,ว่าเขาเขาแยกโมเดลมาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งละครับผมก็แค่ Select ส่วนที่ผมต้องการใช้นะครับแบบนี้อันนี้คือผมมองว่ามันเป็นวัสดุแมทเทีเย l ที่ใกล้เคียงกันคือดโดยปกติแล้วผมจะพยายามแยกตาม Material ท,ท,ที่มันมีนะครับถ้าเป็นสมมุตินี้เป็น ส่วหรือแมทเทอเรียลที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็จะเอามันไว้ด้วยกันในลนักษณะแบบนี้นะครับโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็นส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะจะทําการเมิร์ชมันด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะกรุ u p ไว้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมาจะลองกรุ u ป,ปิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับปุ๊บแบบนี้ตั้งชื่อว่านี้ว่าเป็นแบบ่อเป็นเมทัลนะครับเป็นเมทัลเป็นโครมแล้วกันโครมเมทัลนะครับ จริงมันก็เป็นเมทัลหมดเนาะต้องชื่อว่าเมทัลนัสกอร์โครมอะโอเคผมก็จ,จะหายมันไว้ก่อนปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมาดูส่วนที่มันสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของหน้าหน้าบานตรงนี้เนาะนะฮะในหน้าบานตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทํำคือผมก็จะทําการ select ส่วนที่มันมีความใกล้เคียงนะครับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นโลหะหรือว่ามันเป็นพลาสติกก็ได้นี่ผมไม่แน่ใจผมไม่เห็นด้านหลังเนาะเนี่ยผมลองดูเขาเขาไม่ได้มีให้ผมดูตัวตัวอย่างอะไรแบบนี้เอดเอดผื่อผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวัสดุคล้ายๆกันนะครับผมก็จะโอเคประมาน,นี้ก่อนก็นแลว้วอ่าปึ๊บแบบนี้ส่วนอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเอาแค่นี้ก่อนผมก็กดคอนโทรลจี G นะครับเพื่อกรุ๊ป เรตั้งชื่อนี้ว่าเป็นเอ่อบอดี้เหมือนกันนะครับเป็นเมทัลเหมือนกันเมทัลบอดี้ปุ๊บนะครับแล้วก็กดายมันไว้ทีหนึ่งทีมันก็จะเหลือพวกเศษเล็กน้อยเศษเศษเล็กเศษน้อยพวกเนี้ยนะครับผมก็จะส l ล c กทั้งหมดรวมกันอย่างนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกเมทัลโครมเหมือนกันนะครับผมก็เอาไปรวมมันไว้ีนี้เราก็จะเหลือตัวหน้าตรงนี้นี่คือหน้านะผมเข้าใจว่าน,นี่คือกระจกเนาะ อันนี้เขาตั้งชื่อไว้ก็ว,ว่า Class นะครับอัลามนะฮะก็อันนี้คืออะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอ่าอันนี้อันนี้คือตัวอ๋อโอเคนี่คือตัวหน้าบานนะครับส่วนตัวนี้คือหมุด <c oughs> โอเคโอเคเอ่อโอเคอันนี้น่าจะเป็นพวกนี้นะครับตรงนี้ Okay, อันนี้คือหน้าบานตรงน,นี้อันนี้คือส่วนที่ผมอยากจะอยากจะแยกมันออกมาเพราะที่ค่อนข้างสําคัญอยู่นะครับผมก็จะทําการตั้งชื่อให้มันหน่อยว่าอันนี้ตั้งชื่อว่าเออเป็นเฟสแล้วกันนะครับเฟสนะครับเอ่อเป็น clock face clock f a s e นะครับอา่าโอเคก็กด c t r l h หายหายไปเหมือนกันเนาะ ก็หายมันไว้นะครับทีนี้ผมก็จะเหลือพวกเข็มนาฬิกาผมก็จะ select อาจจะผมอ็จะ select โดยรวมหมดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ Group มันไว้ด้วยกันมันถทรกรุ๊ปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า b l o c k arm นะครับล้วก,ก็กด Ctrl H ไปนี่ผมก็จะเหลืออันเดียวละที่มีตรงนี้นะครับก็คือตัวกระจกเนาะซึ่งมันก็มีชื่อละอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า clock glass โอเค ตอนนี้ผมจะมี Material ทุกชิ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะผมก็เอาไปรวมน,นี้ตั้งชื่อมันว่า a l a ลาเอ่อตั้งชื่อว่า Clock แล้วกันครับปึ๊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 บโอเคแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยนะครับหายทุกอย่างไว้แสดงว่ามันจะหายไปหมดก็ผมก็กดเออผมจะ Delete History ทีหนึ่งนะครับก็คือลบค่าคำสั่งของมันทิ้งทั้งหมดก่อนปึ๊บนะครับโอเคตอนนี้เราจะได้มาแบบนี้นะครับถ้าเรากด Shift H หรือก็กดโชว์มันขึ้นมาอีกทีนึงมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทําคือผมจะทําการ UV นะครับเคือ่อันนี้เขาข้อดีของคือเขา UV มาให้ผมละนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีบางครั้งถ้าผมต้อง UV เองนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ผมทําให้ดูเนาะโดยส่วนตัวเวลาผมทําเนี่ยผมจะ UV โดยใช้อ่เบสิกเลยครับที่สุดก็คือผมจะใช้พลาหน้าไม่ว่าโมเดลมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับผมจะใช้พลาหน้าไว้ก่อนอันนี้อาจจะยัง นึกพาม่ออกนะครับ uh, สมมุติว่าวิธีการทำของผมคือผมจะใช้ UV แล้วกดพลาน้าตรงนี้นะครับปุ๊บแบบนี้มันจะได้มาแบบนี้นะครับซึ่งโอเคมันอาจจะผิดนิดนึงผมว่าจ,จะโอเคดูพลาน้าผมเลือกเป็นอย่างในของมายามันจะมีนะครับเราเลือกเป็น best plane แล้วก็ select face ปุ๊บที่มันจะทําการแมปปิ n g แต่ทีนี้ไอ้ด้านข้างเนี่ยมันมันไม่โดนด้วย ะครับมันมันแค่แมปหน้าตรงไปเฉยนะครับแล้วสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้ไอตัวเนี้ยมันมีการตัดเพื่อที่จะให้มันทําการคัตติ้งได้ได้ค่อนข้างถูกต้องนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมก็จะทําการ select edge ตรงนี้นครับแต่มันคลิกตรงนี้แล้วในเครื่องมือ Layout ของ UV ไอ้ UV t o o k i t เนี่ยมันจะมีตัวนี้คัตนะครับผมก็กดคัตทีหนึงหรือว่าจริงจงแล้วมันจะมี auto h e ีมอยู่แต่ผมไม่ค่อย work ต้องบอกว่า ถ้าเราสมมุติเรา select s h e แล้วกด auto seam เนี่ยถามว่ามันมันมันจะพยายามหาซีมที่ที่มีอยู่ข้างนอกนะซึ่งซึ่งผมส่วนตัวถ้าใครใครใช้เวิร์กบอกด้วยแต่ผมใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรผมจะเลือกซีมเองก็ select พยายามหารอยต่อเงี้ยนะครับก็แล้วก็กด cut ทีหนึ่งนะครับปุ๊บผมก็จะหาลอยต่อมานะในลักษณะนี้กด cut กวา,าทีหนึ่งมันก็จะทําการตัดตรงนี้ออกมานะครับแบบนี้ อพอมันตัดออกมาเสร็จเนี่ยคือเราจะได้ได้ UV เชลมา2อ,อันนะครับสชิ้นแบบนี้ซึ่งไอ้ UV เชลตรงเนี้ยนะครับอันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมันได้ของมอันเลงละนะครับกับตัวนเนี้ยเนี่ยผมจะเลือกมุมที่ผมคิดว่ากล้องมันจะเห็นน้อยที่สุดหรือว่ามันเป็นรอยต่ออย่างเช่นถ้าเป็นแขนคนก็อาจจะเป็นข้อพับอะไรเงี้ยที่มันจะโดนบังบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะดูว่าเออโอเคมันอาจจะเป็นตรงนี้นะผมก็เ e l e c t ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ แต่มันคลิกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งถ้ามันติดอันอื่นด้วยนะครับมันติดอันนี้ผมก็กดคอนโทรลไปปึ๊บนี่งนะครับนะผมก็จะได้ตรงนี้มาผมก็กดคัตอีกทีหนึ่งนะครับนี่พอคัตตัวนี้ไปเสร็จเนี่ยนะครับคือถามว่าเราสามารถคัตอีกทีหนึ่งได้ไหมก็ได้ครับคือถ้าถ้าเราอยากจะอยากจะคัตมันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สมมุติว่าผมจะคัดมันออกมาเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเราจะกดคัดอีกรอบหนึ่งทีนี้ตรงชิ้นนี้เนี่ยมันจะหลุดออกจากกันแบ่งครึ่งกันแล้วนะครับพอมันหลุดออกากันแบ่งครึ่งในลนนนักษณะนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อคือผมก็จะทําการ unfold ตรงนี้ออกไปทําให้มันกลางตรงนี้ออกไปให้ได้นะครับคือขั้นตอน unfold หรือ u n น r a p p i n g เนี่ยนะครับในแต่ละโปรแกรมในแต่ละอ,อ 3D แอปพลิเคชันมันก็จะมีมีเครื่องมือไม่เหมือนกันละกันบางอันก็อาจจะเป็นออโต้แบบง่ายๆหรือบางอาจจะต้องมานั่งดูเองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ของมายาก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมกด unfold ทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้มานะครับนี่มันอาจจะมีอ๋อเขามีให้อีกอันนึงด้วยผมก็อาจจะลองคือถ้าบางครั้งมันมันหลุดกันไปอะไรเงี้ยผมก็จะส e l e c t ตรงนี้ใช้เลือกเป็น edge นะครับ s ล l กแบบนี้นะครับแล้วก็กด คลิกที่หนึ่งนะบแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้ถ้าเลือกไปผมจะชอบเลือกอย่างนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับเพื่อ select เอาไม่เอาในส่วนที่ต้องการทีนี้เราสามารถกด stitch togetter เพื่อให้มันเข้ามาติดกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ Unfold ที่หนึ่งนะครับจะได้แบบนี้มาทีนี้คำถามคือ ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเราไปดูที่เขาทำไปเมื่อกี้เขาจะทาให้มันตรงซึ่งการทําให้ตรงก็ดีครับก็ดีเอ,อเราสามารถทําให้มันตรงได้นะครับโดยที่ไปที่มันจะมี r ส้ g เช e n UV กับเส e n Shell มีสองอันเนาะคือแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะค้างได้สําหรับมายานะครับก็คือถ้าเรากด r ส้ g เช e n UV เนี่ยมันก็จะพยายามทําให้กลายเป็นเส้นตรงในลักษณะนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่คือม,มันอาจจะไม่ได้ฉลาดขนาดน,นั้นนะครับ คือเราสามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ได้นะจริงๆแล้วล่ะผมก็จะอลองปรับนะแกนยูแนที uv. ได้ไหมผมไม่รู้หลอดนะมันก็ไม่ค,ค่อยเวิร์คดีแล้วผมว่าอาจจะกลับมันไว้ที่เดิมในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงที่สมมติว่าสมมติเรา,มมา,เ,ราเราสิเล็ทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเลเยอร์เอาเรากดเลยเยอร์ตรงนี้ดูกดเลยเยอร์เนี่ยมันจะมีเลยเยอร์ตรงนี้นะครับซึ่งในตรงเนี้ยผมจะแนะนําว่า กด control กดเท่าที่ไม่ใช่คอนโทรลกด shift นะกด shift คลิกนะครับมันจะเป็นการเปิด layout layout คำสั่ง layout คือเป็นการเหมือนจัดเรียงนะครับทีนี้นการจัดเรียงเนี่ยมันจะมี packing resolution มี rotation มี rotation เต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมมันจะทําอย่างแรกเลยนะครับก็คือ,อผมจะมาดู method เนี่ยต้องเป็น unfold 3d นะครับแล้วก็มี fix non manifold นะครับแล้วก็ มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ครับก็คือ shell pre rotation นะครับก็คือให้มันหมุน shell ให้หมายให้ตรงผมก็โอเคอหมุนให้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องเลือกเอาเนาะแล้วก็ shell pre scaling อันนี้คือมันจะพยายามสเ a l อถ้าสมมุติว่าทั้ง3อันนี้มีอัตราส่วนตรงเนี้ยไม่เท่ากันเลยนะครับถ้าเรากด shell pre scaling เนี่ยกด apply ไปปุ๊บนะครับมันจะทำการปรับขนาดส c a l เนี่ยให้ใกล้เคียงกันทั้งหมดทั้ง3อัน แต่อันนี้ก็ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเราเราจะทําแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ลองหมุนก่อนแบบนี้นะครับคือกดเอ่อ rotate เอาเองก็ได้แล้วก็กด orange s h e l ทีนึงนะครับก็กด rotate ทีนึงแล้วก็ orange s h e l เพื่อให้มันทํางานได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยกด apply มันจะคืออันนี้อันนี้ก็เอ่อโทษทีผมรู้ไหมมันจะมีค่าตรง Rotate Shell ตรงนี้ด้วยคือถ้าเราไม่ Rotate Shell มันก็จะไม่ Rotate Shell ให้ผมนะครับมันจะแค่ทางสเล็กคือเลื่อนไปเลื่อนมาเฉยแล้วก็ตัวนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าผมต้องการให้มันหมุนให้ถูกนิดหนึ่งจะถ้าผมกดเลอ o r a n g e Shell มันก็จะพยายามหมุนให้ตรงนะครับผมก็ Select ทั้งหมดกด Layout ปุ๊บมันก็จะทําการ เลยเอาให้มันหมุนให้ด้วยอแสดงว่าโอเคผมติดกันนี้ไว้โทษทีกด apply ทีนึงมันก็จะทำการอาให้ทำให้เรียงให้เราแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ในการทำ UV ทั่วไปคือผมจะใช้พาหน้าก่อนพอพาหน้าเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้เขาเรียกไง ก็จะคัดคัดคัดส่วนแต่ละส่วนออกจากกันนะครับแล้วก็ใช้อนโฟออนโฟออนโฟไปเรื่อยนะครับจนจนมันครบเสร็จแล้วก็หมุนให้ได้ให้ได้ออองศาที่ถูกนะครับอ่าหมุนให้ได้องศาที่ถูกจากนั้นผมก็กดเลเยอร์มันนะครับทีนี้ในตอนเลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของการเลเยอร์เนาะนี่ก็เป็นตัวที่ผมทําการกาง UV แล้วก็แก้ UV ไปบางส่วนละ นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันก็ตอนนี้ UV มันจะแยกแยกจากกันนะครับเป็นชินช้นชิ้นนิดนิดนิดหนึ่งนะครับวิธีการที่ผมมักจะทําคือผมจะดูว่าผมจะเช็คก่อนนะครับก็คือเปิดตรงนี้มาอย่างนี้เลยแล้วก็ดูว่าชิ้นไหนมันที่มันเล็กหรือมันใหญ่กว่ากันอย่างให้ดูเบสสักใหญ่ที่สุดก่อนนะครับให้เบสสักใหญ่ที่สุดก่อนอย่างถ้าใหญ่ที่สุดของผมเนี่ยคือตัวนี้นะครับสมมติว่ามันคือตัวนี้เนาะ ก็จะดูว่าสมมตินะฮะเดือดเดอดดอันนี้คือใหญ่สุดแล้วเมื่อเทียบกันกับอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถามว่าใกล้เคียงกันไหมมันก็มันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะเอาหจะปล่อยอันนี้ไว้แต่อันเนี้ยบางอันเนี้ยจะจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะวิธีการที่อย่างหนึ่งที่ที่ผมทําก็คือผมก็จะดูอ่ะโอเคเท็กซ์เอร์นิ์ตี้มันต่างกันเนาะวิธีการที่จะทํานะครับดูนะฮะ ก็คือเราอย่างสมมติอันนี้ยผมก็จะ select ทั้งหมดเลยปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วในตอนที่ทำ UV layout อันนี้ผมก็กดอันนี้ผมลองกดเป็น legacy ดูนะครับเพราะเมื่อกี้กด unfold แล้วหายอ่าดอดเดดดอ apply โอเคนี่มันจะมีมันอาจจะต้องย่อ scale ตรงเนี้นะครับให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นที่ผมจะทาคือผมก็จะย่อมันลงมาลนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันกินขอบเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าโปรแกรม T D Texture Paint เนี่ยนะครับเวลามันไปชนขอบเนี่ยโปรแกรมมันอ่านค่าผิดนะครับมันจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ผมก็จะให้มันเข้ามานิดเดียวคืออาจจะใช้ไม่ได้ไม่ได้แบบเต็มแผ่นขนาดนั้นก็นิดนึดนงนะครับผมก็จะประับประมาณนี้อ่ะโอเคไ,ได้มาประมาณนี้เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อาจจะทําการ Move มนันขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ ไปที่ในถ่ายข้างบนนะครับก็ไปที่ตัวท่านฟอร์มนะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับกดเลื่อนคลิกขึ้นไปนี่เป็นหนึ่งนะฮะเรือกอันนี้เป็น1แล้วก็ดันขึ้นไปปุ๊บมันก็จะอยู่ข้างบนละนี่ถ้าเรา,าดูเนี่ยผมก็จะพยายามแยกชิ้นของมันออกจากกันก่อนอย่างอันเนี้ยนะครับผมก็จะอะเฮ้ไปด้านด้านนี้ก่อนทีนิด,น,ดนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะย่อสเกลลงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันมันโดนขอบนะครับ แบบนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มุกมันหน่อยก็ได้ต่อมาอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันผมก็โอเคอาจจะย่อลงมาแค่นิดเดียวไม่ให้มันมีปัญหานะครับโอเคก็จะห่างกันในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมให้อยู่ตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ไปอยู่ด้านบนเนาะนก็3อันเนี้ยผมก็จะมีมันก็จะอยู่ต่างกันละส่วนตัวนี้ โอเค UV t h a i l นี้ผมก็จะสเกลลงมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนมันไปทางไายที่มันยังไม่มีอะไรไปอยู่นะครับใน,นเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเลื่อนมันไปปึ๊บอย่างนี้นะครับจะย่อมานิดนึงโอเคแล้วก็เฟสตรงนี้นะครับก็จ,จะเลื่อนขึ้นไปก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าสมมุติผม select ท,มทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะมีมันจะอยู่ในทายที่แตกต่างกันไปละนะครับคําถามคือว่า,เ,าเราจะรวมมันได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกไปคือตรงนี้ผมสามารถ elect ได้แล้วเนาะอาจจะคอมไบเป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าหรือว่าจะแยกชิ้นก็ได้อันนี้ผมอาจจะแยกชิ้นไว้ก่อนเนาะแล้วก็ผมก็จะเล e c กทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วผมจะดูว่าชิ้นไหนที่จะเป็นเบสหลักก็คือผมอาจจะมองว่าไอ้ตัวบอดี้เนี่ยคือเบสหลักดังนั้นชิ้นอื่นจะต้องปรับขนาด UV ให้มีความใกล้เคียงกันนะครับ ผก็จะทำการเสรียกยูวีเชลนิดนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างอันนี้องเข้าใจว่าเป็นด้านในนะครับผมอาจจะหายตัว Glass กราสก่อนนะครับเพื่อมันเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ผก็จะอ่าเคลองดูว่า UV s h เชลของไอตัวเนี้ยเทียบกันเนี้ยต่างกันเนาะแล้วก็อาจจะทําการสเกลนะครับพอสเกลลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นละผมก็จะดูขนาด ประมาณนี้ก็ได้อาจะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเข็มนาฬิกามันละเอียดมากเลยนะครับแต่ความจริงจะปล่อยมันไว้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันอยู่ติดกันขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะจะลองดูก็ได้นะครับก็อาจจะย่อสเกลมันลงมาให้มันใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้มันอาจจะบางอันมาอาจจะไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาก็เป็นพวกอสซซลรี่ตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้พวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะย่อมันลงมาเหมือนกันนะครับให้มันมีความใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่นะโอเคตอนนี้ผมก็จะลองมาจัดเองอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันสามารถไปยัดอยู่ในทายเดียวกันได้แนะ่นอนแบบน,น,บนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อาจาอาจะหัวจหมุนอันนี้หน่อยก็ได้อาจจะใช้ในการโรเตางนี้นะครับก็อันนี้หมูไปที่ตรงแถวตถวนี้จะลองผมก็าจะลองจัดดูนะครับให้มันได้จริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้ ลองดูว่าถ้าผมหมุนไปมันได้ไหมอาจจะยากหน่อยทำไมครับผมอาจจะต้องขยับพวกนี้ลงมาหรืออะไรแบบนี้ดูแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอยู่นะฮะก็คือถ้าสมมติเรา e ล e อกอันนี้นะครับทั้งหมดแบบน,นี้นะแล้วไปที่ layout เ,เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากใช้ l a y ยอรต,ตอนนี้เท่าไหร่อ่าผมก็ถ้าสมมติเรากดชิปคลิกเนี่ยเร,เราเลือกเป็น Legacy นะครับมันจะมี into region นะครับ หรือ nearest region อถ้าสมมุติว่าเรากด into region เนี่ยนะครับแล้วนี้ผมปรับเป็นสัก6ถ้าเราผมปรับเป็นมันจะพยายามถ้าเป็น into region มันจะพยายามไปอันแรกนะครับอันนี้ผมสามารถเลือกเป็น nearest region แล้วลองกดนี้มันก็จะพยายามฟิตตรงนี้ให้ผมในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมก็จะดูว่าโอเคมันมันใกล้กันละคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับในลักษณะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ละ นะครับอันนี้ก็จะได้อันหนึ่งส่วนตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันมันก็ถามว่าใหญ่ไหมมันมันก็มันก็แอบใหญ่อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อเพื่อปรับให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับตัวข้างบนเนี่ยผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันละเหลือไอเนี่ยนะครับที่อาจจะยังไม่เท่ากันอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะย่อมันลงมานิดนึงก็ได้นะครับ อะไรแบบนี้ต้นนะครับประมาณนี้โอเคนะค,คืออันนี้บางคนอาจจะบอกว่าออมันใช้ไม่เต็มทาเลยใช่แต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่อง texture density ขึ้นมานะครับทีหลังอันนี้ผมจะเลือกวิธีนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าเออมันมันไม่ได้ใช้แบบ tile l e เลยคุณก็จะแยกชิ้นให้มันไม่เท่ากันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับโอเค ส่วนตัวคล s s h ตัวนี้ก็อาจจะต่างจากตัวอื่นหน่อยเนาะอันนี้นะครับผมก็ดอยอวิทาแล้วก็คืออันนี้จริงแล้วถ้าผมย่อลงมานิดหนึ่งเพื่อให้ทายมันใกล้เคียงกันมันก็น่ามันน่าจะไปอยู่ในอันนี้ได้แต่ก็ลองดูก็ได้ครับอใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้อ่ะ ตอนนี้ผมได้ทั้ง3ามาแล้วผมอยากให้ไอตัวเนี้มันลงมาอยู่ด้านล่างผมก็ไปที่ปึ๊บลงมามก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมจะใช้ทั้งหมดไปสามทายตรงนี้ซึ่งผมว่าก็ใกล้เคียงกันละโอเคไม่มีปัญหาอะไรนี่อันหนึ่งที่เราต้องมาดูคือเราต้องมาดูในเรื่องของนอกจากเรื่องของสเกลเท็กเซลแล้วเนี่ยให้มาดูในส่วนของ UV Distortion ด้วย คือถ้ามันมี UV distortion เนี่ยอันนี้อย่างอันนี้ไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเคลียร์มากเขาคัดออกมาเป็นชิ้นดีมากหรือถ้ามันมี UV distortion งจริงยังมีอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่แดงแบบไม่แดงอย่างอันเนี้ยอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็โอเคมันมันยังพออยู่ได้หรือว่าอย่างเงี้ยมันอยู่ด้านในอาจจะไม่ค่อยเห็นมากแต่ถ้ามันมี UV distortion ตรงเนี้ย หรือการแบบ U V มันจะมีการบิดเยอะซึ่งถ้าเราสมมติเราลากเส้นตรงแล้ว U V มันมีการบิดเยอะเนี่ยมันอาจจะหักเอียงๆก็ได้ซึ่งมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นในเท็กเจอร์จริงนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาสําคัญวิธีการแก้ปัญหาคือเราถ้าเราเจออันไหนที่มันเป็น distortion เยอะอาจต้องคัดบางส่วนแล้วค่อย u n f o l ออกนะครับปุ๊บโอเคพอได้มาอัี้เสร็จอันเนี้ยผมได้3ถ่ายเรียบร้อยแลวนะครับอันนี้ผมก็จะดูสเปซที่มันเว้นไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็โอเคประมาณหนึ่ง ก็ไม่ชนนะครับโอเคประมาณนึงอ่ะเรได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับต่อมาคือสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะทําการใส่ตัวเชดดิ้งให้กับมันก่อนนะครับถามว่าทํำไมถึงต้องใส่เชดดิ้งนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตอนที่เข้าไปในโปรแกรมบางตัวอย่างซับสแตนเพนเตอร์เนี่ยมันต้องการเออมันต้องการเขาเรียกไงอ่อ มันต้องการค่า ID นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้มันให้คล้ายๆกันนะครับผม underscore M อันนี้ส่วนตัวผมชอบทำนี่ M คือ t e t i r l นะครับแล้วผมก็จะลองใส่สีให้กับมันนะครับแบบนี้แต่ผมอาจะห g h ไปก่อนทำทีละชิ้นจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ Phase ตรงนี้ก็ใช้อันนี้ผมจะใช้ลำเบิดเลยอัน,นง่ายๆที่สุดนะครับแล้วก็เลือกสีให้มันต่างกันนะครับหายไป ึ๊บอ่านะครับแล้วก็ใส่ล a เบิร์ดเหมือนกันเลือกสีให้ผมจะเลือกสีให้มันต่างกันเพื่อเวลามันเอาไปเข้ามันจะง่ายนะครับอปึ๊บแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เป็นเฟสเนาะผม delete space นึ่งแล้วก็ในล a เบิร์ดตัวนี้ช่างชื่อว่าเฟส u n e r s c m นะครับ l a า s แ n d s ์สแ a m และ Arm Underscore M นะครับแล้วก็ m t t l c h r o m e ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อตามชื่อนี้เลย m metal Chrome นะครับแล้วก็อันใส่ันนี้ผมตั้งเป็นแ a มเบิ t เหมือนกันอันใหม่ก็จะเลือกสีให้มันต่างกันนะครับ Meta l chrome u n e e r s c o r e m นะครับแบบนี้แล้วก็ m เม l c h r o m e Rim ตัวนี้ผมก็ตั้ง c o p ปีชื่อนี้มานะครับ แล้วก็ assign นะครับให้มันมีอันนี้ผมเลือกใช้篮มเ,เพราะ篮ดไม่ค่อยมีปัญหาเวลาเข้าโปรแกรมอื่นนะครับใส่สีให้มันต่างกันไปนะครับแล้วก็ underscore rim. m นะครับปึ๊บโอเคผมเหลืออันเดียวละคือตัวนี้นะครับ macro m e body แลก็จะ assign ลำเบิดลงไปเหมือนกันนะครับก็ใส่ใม่ที่เราลงไปนะี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็ผมก็จะเลือกตรงน,นีแบบ้แบบนี้นะครับนะก็จะได้มาแบบนี้ตั้งชื่อให้มันนิดหนึ่งก็เอปึ๊บอ่ะโอเตอนนี้ผมก็จะได้ทั้งหมดมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ Select ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Delete History ทีนึงนะครับปึ๊บเราก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป ถ้าอย่างถ้าตอนนี้เราใช้ในมายาผมแมนะนําว่าก่อนจะโยนเข้าไปก็เข้าไปที่เช็คที่ให้ประชดที่หนึ่งนะครับแล้วในตอนให้ประชดเนี่ยนะครับมันจะมี edit delete unused n o d e เพื่อลบโนดที่ไม่ใช้ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็จะมีแต่โนดที่เราใช้อยู่เวลาเอ็กซ์พอร์ตไปมันก็จะมันก็จะได้รู้นะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการเตรียมการเพื่อก่อนที่เราจะไปทําต่อในโปรแกรมทีอื่นอื่นอันดับแรกนะครับก็คือ เคลียร์โมเดลก่อนนะครับว่ามันมีรูมันมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ใช้การเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังอันต่อมานะครับก็คือการจัดการกับ UV นะครับอย่างอันนี้ผมทําในระบบที่เรียกว่าเป็นเป็น UV แบบยูดิมนะครับเป็นเป็นยูดิมก็คือมันจะใช้ทายลิงเอาในแบบนี้ในแต่ละทายนะครับก็อันนี้เป็นยูดิมเนาะ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือคือเรื่องของการใส่เชเดอร์นะครับหรือใส่แมทเทียลให้แต่ละอันให้มันต่างกันนะครับตามลักษณะของแมทเทียลที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตามลักษณะเช่นมันเป็นโลหะเหมือนกันก็เอาไปอยู่ด้ยวยกันก็ได้นะครับเช่นถ้ามันแก้วก็แก้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณในลักษณะประมาณนี้นะครับก็พยายามแยกแยกตามเอ่อเชเดอร์ er ให้ตรงกับโมเดลนะครับโอเค อัในนี้ใครขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาโมเดลตัวเนี้นะครับที่ทำเนี่ยนะครับเอ็กพอออกไปผมก็จะกดเ v e ตัวนี้ไว้ทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดเซฟเลยกล้ามากนะครับอ่าตั้งชื่อว่าเป็น clock นะครับ clock โอเคก็กดเซฟไปแล้วก็ delete history นะครับแล้วก็ freeze transform นะครับก็คือเซตค่าให้มันกลับเป็น0 0ให้หมดผมมีทริคอย่างหนึ่งคือเวลาผมจะเอาโมเดลเข้าไปเนี่ยผมจะ ทำสองแบบนะครับอันแรกเนี่ยสมมตินะฮะผมกดคอนดิรัจนเพื่อกลุ่มหน่วยไว้ก่อนอันนี้ผมตั้งชื่อว่าอันนี้เป็นเป็นออริจินอลนะครับผมตั้งชื่ออะไร Clock นะครับ Original ปึ๊บ่านะส่วนอีกอันนึงนะครับในอีกอันนึงเนี่ยสิ่งที่ที่ผมจะทำเนี่ยใน Clock Original เนี่ยนะครับในเฟรมแรกนะครับผมจะเซตคีย์เฟรมนะครับก็กด กด S ที่1นึงในไม้จะเป็นการเสร็จย์เฟรมเนาะแล้วก็ผม S ในเฟรมที่25ก็ได้เสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะทําการโยกทุกอย่างให้มันหลุดออกจากกันนะครับแบบนี้นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการเบคกิ้งครับครับบางทีแล้วเบคกิ้งถ้าวัตถุมันมีการทับซ้อนกันหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับผมก็จะทําการแยกชิ้นของมันออกมา ในลักษณะแบบนี้นะครับในแต่ละชิ้นที่ที่มันจะมีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมรู้สึกว่าลองแล้วผมว่ามันเวิร์กอ่าเพราะว่าบางบางบาง,บางส่วนเนี่ยอย่งางพวกแอมเบียนคูชันเนี่ยนะครับเวลามันมันซ้อนทับกันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างอันเนี้ยจริงๆแล้วผมก็น่าจะแยกออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคือจะไม่แยกก็ได้นะครับแล้วก็คือแต่จริงๆถ้าแยกก็ดีแหละนะครับก็ผมอาจจะเซปเปเรตตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ไปก็กดเซปเปเรตทีหนึ่ง แล้วผมก็อาจจะทำการแต่ถ้าเซเบรตมันก็จะอันนี้ผมอาจจะกดคีย์ไปก่อนทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็อันนี้คี่เฟรมแรกมันหายเนาะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเฉพาะตัวนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งผมกลับไปที่เฟรมแรกก่อน กลับไปที่0นะครับก่อนตอนนี้เราผมก็โอเคดดดดดอันนี้ผมไม่ได้เซฟอะเอ่อเซตคีคย์นะครับผมซเซตคีย์ไว้สำหรับวัตถุแต่ละชิ้นเนาะนะครับโอเคซเซตคีย์ไว้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอ่อผมดึงกลับมาที่ศูนย์นะครับ แล้วก็เซตคีย์ในเฟรมแรกนะครับเช่นเดียวกันการน,น,นี้ดึงกลับมาที่0แล้วก็เซตคีย์ในเฟรมแรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดึงกลับมาที่0ูนย์แล้วเซตคีย์ในเฟรมแรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดึงกลับมาที่0ูนย์แล้วเซตคีย์ในเฟรมแรกนะครับนี่ก็เหมือนเพราะอะไรทำไมถึงต้องทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอา่อถ้าเราเลื่อนไปดูเนี่ยมันก็จะแยกออกมาจากกันในลักษณะแบบน,นี้นะ สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้มันทำมันทำการแยกชิ้นออกไปในกักษานนี้จะไม่มีผลต่อสิ่งที่เรียกว่าการเบกกิ้งเขั้นตอนถัดไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับผมอาจจะทำการเซปารอเรตแยกชิ้นผมมันออกจากกันนะครับก็ผม Uh, ถามว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคิดว่าโอเคไม่อะไรอันนี้ผมก็จะดึงมันออกไปนะครับ set k โอเคตอนนี้ผมก็จะมีปุ๊บอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะห่างกันพอสมควรนะครับปุ๊บโอเคอ่ะตายละอ่ะอันดับต่อมานะครับคือถ้าในกรณีบางครั้งโมเดลของเราเป็นโมเดลที่ไม่ได้มีความละเอียดมากหรือไม่ได้มีโมเดลที่เป็นไฮโพลี สิ่งที่ผมจะทาคือผมจะทําการ Copy ตัวนี้ครับคอนโทนดีด็อกก๊อปปี้แม่อันนึงแล้วผมตั้งชื่อนี้ว่าไฮนะครับก็คือไฮโพลิกรอนเนาะอันนี้อาจจะเป็นตัวโลนะครับโอเคผมมี2ตัวนะซึ่งก,กับตัวไฮกับตัวโลเนี่ยมันก็จะมันก็จะ ต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คืออ๋อตอนที่มันก๊อปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ติดค่านี้มาด้วยโ okay. อเคอ่าเดี๋ยวผมมันไม่ติดค่าคี์เฟรมมาด้วยนะครับก็กดไปกดโอ,โอเคไม่ไเป็นไรอืมไม่ง,งั้นเดี๋ยวผมค่อยมูทีหนึ่งก็ได้นะ เอาไม่ไรคอนโทรลดีด็อกตากันทีหนึ่งอ,นะอป๊บนะก็ปี้มันมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะดูตำแหน่งแล้วกันนะครับผมก็จะสเล็กทั้งหมดกับ t1 ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะดูตำแหน่งในเฟรมที่2 5นะครับก็ปี้คาตรงนี้ให้กับตัวเมทัลโครมบอดี้ทีนี้นะครับาแล้วนกะ็กด S ทีหนึ่งเพื่อให้มันตำแหน่งมันตรงกันนะครับ นะครับจริงๆเราเบคคีย์ก็ได้นะครับคือใครจะใช้วิธีการเบคคีย์ก็ได้นะผมเกียจติทำผมก็กัเปียอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บชิ้นผมไม่ได้เยอะมากนะครับเบคคีย์จริงๆแล้วถ้าใช้เบคคีย์ในี่นช้นอาจจะง่ายกว่าเลยซ้ำนะครับ โอเคอันนี้ยูตตำแหน่งเดิมโอ okay. เคปึ๊บมันก็จะเหมือนกันเท่ากันละมีอันนี้ไม่เท่าหรือเปล่าใช่อ่า glass โอเคครับผมไม่ได้ขีดไมใหม่มเมากีนั้นเลยปึ๊บโอเคโอเคน่าจะเหมือนกันทุกกนแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือในตัว high เนี่ยอันนี้ตั้งชื่อว่า high เนาะนะครับ สิ่งทผมทําต่อมาตัวนี้คือผมก็จะทําการดูว่าเอออย่างอันนี้มันเป็นโลโพลีนิดหนึ่งสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะสมูทมันหรือเพิ่มสติวิชั่นให้กับมันนะครับผมก็จะทําการสมูทตรงนี้ทีนี้ขั้นตอนสมูทเนี่ยถ้าเลือกจริงๆแล้วลองเลือก2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสมูทในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ผมจะหายตัวหายไปก่อนนะครับเนี่ยมันก็ค่อนข้างละเอียดในระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ต้องดูด้วยว่าตอนที่เราทําตรงเนี้ยนะครับมัน มันคือเราได้เราได้กันคีย์ไว้ไหมนะครับเพราะถ้าบางทีแล้วเราตอนที่เราสมูทเนี่ยนะครับสมมติว่าผมปรับด i ิวิชันเป็นหนึ่งอาจจะศูนย์ถ้าเป็นศูนนี่คือเนี่ยคือตัวโลงผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กันกันขอบกันอะไรไว้ทีนี้ถ้าลองเหมือนเรากดสามครับในมายาก็คือเราปรับ Subdivision ไปเนี่ยมันอาจจะยับแบบนี้ก็ได้นะครับ <laughs> อันนี้คือผมไม่ได้เสร็จไวเนาะหรือแม้กระทั่งอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าผมกดกด3ดูก่อนมันก็จะพวกดีเทลต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่สมูทไปด้วยกันในละะนักษณะมันคือถ้าไม่ได้กันคีย์ไม่ได้กันไหลไวเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับก็อันนี้คือถ้าถ้าสมมุติเราจะาไปทำอย่างเอาไปทำในซีบราหรือว่าอะไรเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกันคือเราจะต้องเช็คดูให้ดีก่อนว่า ไม่บางทีขอบเคเบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันถ้าใส่สมูทไปมันรอดไหม <c oughs> นะครับวิธีการที่ผมเข้าใจว่าในมายาน่าจะครีสเวทได้ผมอลองดูแมสสมูทสมูทสมูทอยู่ไหนปุ๊บไม่แน่ใจว่ามันจะครีสเวทได้ไหมนะครับผมลองชาร์ปเอชปไม่แน่ใจว่าเก็บมันจะเก็บเส้นได้ไหมก็ น่าจะพอได้อยู่นะครับอืแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ดีขนาดนั้นไหมนะครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะถ้าอ,อย่างอันเนี้ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะรอด <laughs> ใช่คือมันก็จะมันจะอันนี้ไปเลยอันนี้ก็ต้องระวังไปที่หนึ่งนะครับคือถ้าคริสเมทอดอช้กินม,มันไม่มันไม่เก็บคริสให้ผมขนาดนั้น ดิเนลิตี้ก็ไม่ได้อยู่ดิคือมันอาจจะต้องมานั่งกันเส้นตรงนี้ทีหนึ่งนะครับถ้าเราถ้าเราจะทำลกไม่ได้ user edge ผมลองดูก็ไม่ได้อยู่ดีอโอเคอืมโคงไยดิ คือพวกนี้อาจจะต้องกั้นเส้นนะครับก็คือสมมุติเราถ้าเราใช้การกั้นเส้นเนาะกั้นเส้นอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วลองเราลองกดสมูททีหนึ่งมันก็มันก็จะมันก็จะแบบไม่ไม่ได้แบบอะไรไงดิอ่ามันก็จะมันกดเหมือนเรากดสามมันจะเป็นขอบอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องนั่งไล่เช็คทีละส่วนว่าโมเดลที่เราที่เรามีเนี่ยมันมันได้ไหม มันมาได้ทํา้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทําไวโอเคคุณก็อาจจะกดสมูทได้เลยแต่ถ้าไปอย่างโปรแกรมบางตัวอย่างที่ที่ผมใช้อย่างฮูดินี่อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการสมูทตรงนี้มากหนักเท่าไหร่นะครับกอกาจจะดูอย่างบางอะมันกดสมูทได้เลยผมก็โอเคก,ก,ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะกดสมูทไปเลยนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิ้นนี้นะครับปุ๊บ ที่มันจะน่าจะต้องสมูทหน่อยอะไรเงี้ยบางอันถ้าไม่ไม่ได้ซีเรียสมากอันเนี้ยซึ่งมันก็โอเคในระดับหนึ่งโอเคก,กดไปอะไรแบบนี้จะมีด้านหลังซึ่งเห็นไหมวะ <c oughs> ออาจจะลองใส่เก็บขอบตรงนี้อีกหนึ่งนะครับ ก็จะลองแต่มันจะยากนิดนึงก็จะลองดูก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะอลองดูแล้วกันอาคจะได้ประมาณหนึ่งนะครับพยายามกันขอบให้กับมัน<笑><笑>นะครับอเคเราลองกด3าดูก็ได้นะครับในมายาเพื่อดูเช็คว่าแบบมัน ได้ไหมนะครับซึ่งก็ก็ยกพอได้อยู่นะนะครับก็ยังพอได้อยู่อวันนี้ผมก็จะทําการเพิ่มเส้นนะครับให้กับพวกวัตถุพวกนี้ดูนะครับทีนี้ถ้าผมลองกดแอปพลายดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมันยังคงสภาพเชฟเดิมได้อยู่ผมก็โอเค ก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับก็อาจจะลองเพิ่มดิวิชันเพื่อให้มันตัวไฮเป็นไฮโพลี ing, จริงจริงก็จ,จะลองปรับเป็นสัก2ก็ได้นะครับสาหรับชิ้นนี้นะชิ้นอื่นก็ลองดูก็ได้ครับว่ามันต้องต้องเพิ่มไหมนะครับ ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวสมูทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ delete history มันทีหนึ่งนะครับต่อก็จะมีทั้งตัวที่เป็นตัวโลตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสมูทตัวหนึ่งนะครับผมก็จะทําการ export ตัวนี้ออกไปแล้วเพื่อที่จะให้ตัวนี้เอาไป baking นะครับในขั้นตอนของการ baking ต่อไปนะครับโอเคก็ได้มาเรียบร้อยแบบนี้กดตัว clock นะครับก็ export ผมจะไปที่เฟรมสุดท้ายที่ที่มัน ที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ไปที่ export กด save ที่หนึ่งก่อนก็ได้ปึ๊บแล้วก็ไปที่ export selection นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเก็บมันไว้ใน drive อ๋อของผม,ม drive อะไรก็ได้ลองดูสักอัน export selection อันนึงที่ผมรู้สึกก็คือส่วนมากผมจะ export เ,เป็น OBJ เพราะในบางครั้งว่าผม export เ,เป็น FBX แล้วมันยังมีปัญหาอยู่ในในระดับหนึ่งนะครับก็จะใช้เลือกเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น f b เอ่อเป็น OBJ นะครับผมก็ตั้งชื่อไปเลยว่าอันนี้ก็คือ clock นะครับอันนี้คือคอ explode นะครับ,อ,นนอ,อ,นะรบอันนี้ผมเรียกว่า explode view เนาะ e x p o r t selection มันก็ทำการ export ตัวนี้ออกไปอ่ะผมก็ปิดไปกดน H นะครับต้วก็ Shift H ตัวนี้นะครับก็ export เหมือนกันนะครับก็ export นะครับตั้งชื่อว่าอันนี้ Clock Low นะครับ e x p l o d e View ก็ export ไปเหมือนกันแล้วผมก็กลับมาที่เฟรมหนึ่งนะครับแล้วก็ export ตัวนี้ออกไปแต่ว่านี้เป็น Clock Low ที่เป็นตัว Original นะครับ ผมก็จะได้ทั้ง3 3สโมเดลเข้ามานะครับก็จะมีทั้งตัวโลตัวไฮที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็น Explode View คือกระจายออกนะครับกับตัวโลที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวตำแหน่งถูกต้องนะครับก็อีกอันหนึ่งก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ก็คือ F h ifh เนอกลับมาที่เฟม1ตรงนี้นะครับแล้วก็ Export ตัวตัวไฮที่เป็น Original ออกไปนะครับด้วย เกือไว้นะครับแต่เราเราจะไม่ได้ใช้มันหรอกนะครับก็ Export ไปปุ๊บผมก็จะมีทั้งหมดโมเดลทั้ง4ตัวที่จะไปใช้งนะ่ะแล้วก็คืออันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคหนึ่งในการทําให้การเบ k กิ้งเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการทับซ้อนของการตอนที่เราไปเบ k กิ้งตัวเมชแม p ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเราจะมาพูดถึงการอินพุตโมเดลนะครับคือเราจะทําความเข้าใจกับหน้าตาอินเทอร์เฟซของอ,อันนี้ก่อนละกัน ของตัวโปรแกรมอ Adobe อ Substance T-Depainter นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาตัวเนี้ยนะครับเข้าไปในเพื่อทำการเบกกิ้งต่อไปนะครับ